ที่อยู่หายไปไหนแล้วนะเอ๊จะจำได้ว่าใส่เวนี่นี่นี่นะสะเพร่าเอ๊ะมีคนกำลังต้มตัวลับๆหล่อๆมองมาที่พวกเราตรงนั้นก็มีคนปลอมตัวมาและพวกนั้นกำลังจับตามองพวกเราอยู่โอกาสนี้แหละตาจุนรีบไปเถอะมีคนตามพวกเราอยู่สะกดรอยตามเหรอเอ๊ะเร็วขึ้นรถเร็วฮะโดนจับได้แล้วเย้ขึ้นรถไปกันพี่ชายบ้านตระกูลเจินนายท่านเอกสารของคุณผมรวบรวมได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีเลยครับไม่เลวนี่เจินเสี่ยวซายังคิดว่าผมหักหลังนายท่านแต่กลับไม่รู้เลยว่าพวกเขานั่นแหละที่โง่ที่สุดเจินเสี่ยวซาดูเหมือนว่าจะฉลาดขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ปอดแหกจะตายนายท่านดูค่าตอบแทนนี้ขาดนายไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินนะแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็คงต้องยืมของนายท่านเชิญเที่ยวทราบไปประเทศเอกแล้วและบังเอิญว่าการทดลองนี้ก็อยู่ที่ประเทศเอกหมายความว่าอย่างไรผมสั่งให้ลูกน้องตามเชิญเที่ยวทราบไปที่ประเทศเอกแล้วประเทศเอกไกลขนาดนั้นผมก็เลยรับปากเจ้าพวกนั้นว่าจะให้เงินก้อนหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าไม่มีเงินเจ้าพวกนั้นก็จะไม่ยอมทำต่อนะสิครับรอก่อนบนรถแท็กซี่ประเทศเอกมีคนกำลังตามพวกเราหรือว่าเป็นยายแก่นั้นที่ต้องใจจะส่งคนมาตามดูพฤติกรรมของฉันยังมีรถคันสีดำกำลังตามพวกเรามาพี่คะเห็นได้ชัดว่าเยคุณนายน่าจะไม่ไว้ใจพวกเราที่หงาคนอื่นลงมืออีกแล้ว พวกเราก็ต้องมีชีวิตไว้แย่งงานนี้นั่งดีๆล่ะฉันจะสกัดรถพวกเขาออกไปเอียดผัวไอ้ขับรถอะไรเนี่ยระวังตาชนโอ้เจ็บ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 เขาคือใครเหรอหมับฟุบฟิวรอรถโดนสกัดแล้วลงมาจับตาดูว่าเหี้ยพวกเขาหนีไปได้ตาซูคนเก่งมากวางแผนไว้ตั้งนานแล้วก็ไม่บอกฉันเลยนะไม่ใช่ฉันนะเอ๊ะพวกเขาไม่ใช่คนที่คุณเตรียมไว้หรอลองอันนี้หน่อยเป็นยังไงฟิวตูมสวัสดีคุณผู้หญิงในรถนะลงมาเถอะนะครั้งนี้เธอหนีไม่ได้แล้วล่ะไปตาชุนตาชุนคุณอาคุณเป็นอะไรนะคุณอาทำดีดีไว้นะปวกปวกเราไปกันเถอะโอเคค่ะพี่ชายพี่เรายืนยันได้ยังไงว่าเด็กในท้องหายไปแล้วโรงพยาบาลไงเอ๊ะคนติดท้องใช่อันนี้ไหมเอ๊ะนายทำอะไรน่ะนี่พวกนายลักพาตัวฉันเหรอนี่มันผิดกฎหมายนะยะฟุบพี่สาวน้อยพวกเราก็ต้องพึ่งคนแปลกหน้าคนนี้แหละนายพวกนายอยากได้อะไรเงินเหรอเอ๊ะพวกเราอยากได้ลูกในท้องของเธอต่างหากเราจะทำอะไรนะฟุบนี่คือรูปภาพของตาชุนกับพ่อและแม่ของเขาเอ้าเจียนเธอรู้จักซูเหมยเหมยไหมทำไมเขาถึงรู้ชื่อของพ่อแม่ฉันล่ะเขาเป็นดัตตูหรือว่าเป็นมิตรกันแน่นะสองคนนี้เป็นอะไรกับเธอเด็กน้อยถ้าเธอเข้าใจกับสถานการณ์ตอนนี้เธอจะรู้ว่าเธอเองกำลังเสียเปรียบนะพี่มัวแต่พูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่เนี่ยในเมื่อไม่ใช่คนที่พวกเราตามหางั้นก็รีบจัดการเด็กในท้องแล้วออกเงินหนีไปกันเถอะนะฮะเดี๋ยวนะพวกเขาคือพ่อแม่ฉันนะหยุดหลักฐานล่ะปล่อยมือฉันก่อนสิพวกเขาคือพ่อแม่ของฉันรูปภาพนี้ก็คือหลักฐานเดียวที่ฉันมีฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะตามหาพวกเขาพี่ถ้าว่าเขาเป็นลูกของผู้มีพระคุณจริงถ้าอย่างนั้นเราจะลงมืออยู่ไหมถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่ลูกสาวของผู้มีพระคุณของพวกเราก็ลงมือไม่ได้อยู่ดีเขาไม่เคยท้องและตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งท้องด้วย
คิดไม่ถึงเลยว่าซูสีใจเขาจะโหดร้ายขนาดนี้ยังมีการเตรียมแผนสำรองเพื่อจัดการฉันด้วยเดี๋ยวนะนายพวกนายว่ายังไงนะนายต้องของเขาไม่ได้มีเด็กตั้งแต่แรกถ้างั้นคนอีกกลุ่มที่ตามมามีจุดประสงค์อะไรล่ะนายมองฉันแบบนี้ทำไมฟุบอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยไปเถอะเฮ้ที่นี่มีคนเป็นลมโดนปล้นหรือเปล่านะถนนข้างหน้าทำไมมีคนมุงเต็มไปหมดเลยเป็นเขาหลบหน่อยทุกคนหลบหน่อยค่ะรีบเรียกรถพยาบาลสิที่บ้านของซือไวรานยังไม่ตื่นเลยตัวร้อนจังดูเหมือนไข้จะสูงตานชุนพูดอะไรนะเฮ้นายพูดว่าอะไรนะทำไมไม่พูดแล้วล่ะมองใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าจะหลอกกว่าเดิมอีกนะจูจะทำอะไรเนี่ยคุณอย่าเข้าใจผิดนะคุณไข้สูงอ่ะฉันก็เลยวัดอุณหภูมิให้ก็แค่นั้นมีแค่ฉันคนเดียวเหรอตอนฉันเจอคุณก็มีแค่คุณคนเดียวที่นอนสลบอยู่บนพื้นน่ะบ้าจริงยายทึ่งมันหายไปไหนนะขอบคุณคุณซื้อที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะผมมีธุระต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสิลูกทำไมก็ถึงไปแล้วล่ะโจ๊กเพิ่งจะทำเสร็จเองนะแม่คะหนูอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรทำงานที่ไหนแต่งงานหรือยังฮะแม่คะหนูกับเขามาเจอกันได้ต้องเป็นเพราะฟ้าลิขิตไว้แน่ๆสวรรค์ให้เรามาพบกันนั่นคือโชคชะตาผู้ชายคนนี้ฉันจองแล้วฮัลโหลเกาซังฉันต้องการกำลังคุณยิ่งเยอะยิ่งดีด่วนตามเด็กนั่นผู้มีพระคุณที่พวกนายพูดถึงหมายความว่ายังไงเหรอผู้มีพระคุณก็คือผู้มีพระคุณขอได้ช่วยชีวิตฉันกับพี่เอาไว้เพราะฉะนั้นก็คือผู้มีพระคุณถ้าเธอไม่ใช่ลูกสาวของผู้มีพระคุณแล้วก็คงตายในมือฉันตั้งนานแล้วล่ะพวกเธอเคยเจอพ่อกับแม่ฉันเหรอถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรู้สิว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกระโดดมาแล้วฉันจะบอกฉันไกลจังตรวจสอบทุกชั้นหรือยังครับตานชุนกลับมาเซียวซ่ากลับมาตานชุนเซียวซ่าเธอไม่อยากรู้ที่อยู่ของพ่อแม่แล้วเหรอพวกก็กำลังหลอกเธอพ่อแม่ของเธอไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเธอเห็นเอกสารนั่นสินะถึงได้มาที่นี่ผมได้ตรวจสอบแล้วพ่อแม่ของคุณเสียไปแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นพวกเขาตายได้ยังไงเหรอแล้วสุสานกับพวกท่านอยู่ที่ไหนแล้วทำไมไม่มีการแจ้งข่าวกับคนในครอบครัวล่ะเพราะว่าพวกท่านยังไม่ตายยังไงล่ะพ่อแม่ของเธอช่วยชีวิตฉันกับพี่เอาไว้จะตายได้ยังไงกันผู้ชายคนนี้กำลังหลอกเธออยู่ไอ้โง่เอ้ยพวกเขาเป็นฆาตกรที่พวกเขาพูดมาทั้งหมดก็เพื่อหลอกล่อเธอจะไปกับพวกเขางั้นเหรอรุนหาตีตายชัดๆนะพวกเขาเป็นฆาตกรแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นคนที่แม่ส่งมาจัดการเรานะขอโทษนะคะฟุบถึงแม้พวกท่านจะตายไปแล้วแต่ฉันต้องการที่จะรู้สาเหตุการตายของพวกเขาให้ได้ถึงแม้ว่าสองพี่น้องนี้จะโกหกฉันก็จะยอมฉันจะไม่ยอมพลาดโอกาสในการรู้ข้อมูลอื่นๆอีกแล้วฟุบร่มอย่างปลอดภัยปล่อยฉันนะไปกันเถอะความจริงมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอถ้าความจริงมันทำให้เธอเจ็บปวดล่ะเธอจะเสียใจกับการตัดสินใจในวันนี้ไหมโรงแรม1ห้องอะไรนะ3คนห้องเดียวกันเนี่ยนะเอาแค่1ห้องเหรอคะขอโทษนะคะเปิด2ห้องค่ะ1ห้องนี่กุญแจค่ะรีบไปกันเถอะนายปล่อยชนะพวกเรามีตั้ง3คนทำไมเปิดแค่ห้องเดียวล่ะปังห้องเดียวแน่นอนว่าคิดวิธีทำไมเธอท้องไงยังไม่ได้บอกเลยว่างานได้เงิน3เท่าแบบนี้แล้วจะไม่ทำนายจะทำอะไรน่ะทำไมไปในลิฟต์มืดอย่างนี้ล่ะ